สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่อวสานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องคุณชายที่ได้รับกระแสตอบรับมาตั้งแต่ต้นจนจบแจ้งเกิดให้กับนักแสดงนำและบทละครรสเข้มข้นที่ทำเอาหลายคนพูดถึงและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดถึงก็คือการที่เป้ยปานวาดมารับบทอีจันแทนแตงโมนิดานักแสดงสาวผู้ล่วงลับที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันจนทำให้ต้องเปลี่ยนตัวแสดงแทนแม้แตงโมจะถ่ายทำไปได้เยอะแล้วล่าสุดสาวเป้ยก็ได้ออกมาเปิดใจหลังละครจบลงโดยได้เปิดใจถึงความรู้สึกถึงแตงโมและเผยว่าผู้เขียนบทได้เปลี่ยนจุดจบของอีจันจากตอนแรกที่ตัวละครต้องตายก็เปลี่ยนให้มีจุดจบที่สวยงามโดยสาวเป้ยเผยว่าเป้ยเชื่อเสมอว่าโมคอยเฝ้าดูอยู่บนฟ้าทีมงานได้มีการปรับบทจันพาร์ทของโมให้แตกต่างกับบทจันในพาร์ทของเป้ยเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับคุณแตงโมช่วงนั้นทางทีมบทเขียนบทใหม่ได้ประมาณหนึ่งแล้วพอทราบข่าวถึงการจากไปของคุณแตงโมนั้นกระทบความรู้สึกของคนเขียนจนต้องเปลี่ยนชะตากรรมของแม่จันตัวจันเดิมนั้นร้ายกว่านี้มีจุดเทิร์นที่หันกลับมาไม่ได้และต้องตายแต่พอเกิดเรื่องขึ้นทำให้เราใจหายมากยิ่งได้รู้ว่าชีวิตของคุณแตงโมกำลังเข้าที่เข้าทางกำลังจะมีความสุขก็ยิ่งสะท้อนใจจึงอยากให้ตัวละครที่เธอมีส่วนร่วมเรื่องสุดท้ายได้รับโอกาสที่สองได้รับกับชีวิตที่มีความสุขจึงได้จันในเวอร์ชั่นที่ร้ายแต่น่ารักอยู่บ้างทำชั่วไม่ขึ้นทำอะไรไม่เคยสำเร็จขยันช็อตฟิลและมีจุดเทิร์นกลับมาได้โลกเรามันเศร้ามากพอแล้วอยากให้คุณชายให้ความหวังบ้างจันที่ทุกคนได้เห็นจึงแตกต่างกับจันในพาร์ทของโมทุกคนรักโมนะหวังว่าโมจะชอบมันอย่างไรก็ตามเป้ยก็ยังอยากจะบอกโมว่ายังไงบทจันก็ยังเป็นบทของโมและโมสมควรที่จะได้เล่นมันเป้ยไม่สามารถไปแทนที่ของโมหรือใครได้เป้ยเป็นแค่ตัวแทนของเพื่อนๆนักแสดงที่รู้จักโมมาทำหน้าที่มาสานต่อเพื่อให้ความตั้งใจของโมได้สำเร็จเพื่อเป็นของขวัญให้โมโมจะได้ไม่ต้องกังวลและหมดห่วงวันนี้ละครประสบความสำเร็จมากๆและโมคือส่วนสำคัญในละครเรื่องนี้ที่ทำให้ละครสำเร็จไปด้วยกันเป้ยหวังว่าโมมองอยู่ข้างบนโมคงจะยิ้มและโมคงจะสบายใจแล้วนะเพื่อน